นี่เรามาประชุมกันวันนี้ก็ที่เอกสารนะเรื่องของกฎเกณฑ์สมาคมระเบียบข้อบังคับให้รู้กันทุกคนเพราะพวกเราอยู่ด้วยกันให้รู้เท่าเทียมกันไม่ยอมล้ำต่ำสูงได้ยินได้ฟังแล้วมาก็มาเล่าให้ชูกันฟังให้เข้าใจต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างเข้าใจในกฎเทระสมาคมกฎข้อของทางพุทธศาสนาเราเพื่ออะไรเพื่อความมั่นคงของบ้านเราในเรื่องเทระมรรคฌานให้รู้เหมือนกันแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันไม่ว่าพระไม่ว่าชีมันเข้าเทียมกันให้ปริยัติให้รู้กันอ่านเพื่อมือเชื่อคณะเพื่อความผาสุกคนจะมาบวชเนี่ยเฉพาะทางที่เนี่ยหนึ่งอย่างเดียวก็คือธรรมะอันนี้มันมีข้อแม่หรอกคือธรรมะนี่มันเป็นของที่ละเอียดอ่อนปริยัติเขาพูดแบบตำราแบบคันหน้าเนี่ยปริยัติเขาจะหมายรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณอะไรแบบพอปฏิบัติภาพเรากำหนดทุกตัวรู้มันจะมากระทบก่อนนะเพราะว่ารู้ในตัวเราเนี่ยมันคุ้มหมดนะมันคุ้มละหมดเหมือนเปลือกไม้นั่นแหละเปลือกไม้ทุกเปลือกมันจะคุ้มหมดคุ้มเนื้อมันไปคุ้มหัวไปมันจะถูกติดยันเลยก็เรียกตัวอาวุชาข้ามปฏิบัติข้ามปฏิบัติเนี่ยอาจจะมีเนื้อมาพูดกันก็ว่าชีตรวจออกมาอธิบายให้เข้าใจบางทีผมไม่ทำตรงนี้ให้โดนติดข้ามเหมือนอย่างถ้าไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้มันจะติดประทานทุกข์กายเวทนาจิตธรรมสุยาทั้งกายและจิตปัจจัยหนึ่งก็สัญญาการประทานสติจะมันเหมือนเลยมันพาคือพูดพูดว่ากายเยกายาวิหารติผมกายในกายจะหายสู่เศร้าโศกะปริเสวะในโลกเหลือใดหายนี่แต่เห็นเพื่อนแล้วก็หายสุขตายยังไงก็สูงทำไมสาระต้องรู้วิชาโลกทั้งหมดลงแล้วขยะขยะมันกินอยู่อ่ะอาหารขนาด
น่ะมันจะต่างกันทีนี้ที่เราตัวเองที่ถือคือความเห็นทั้งเรื่องนั้นก็คือกายกับจิตจิตก็จะรู้สึกรูปนามอันประมาอันนี้กับพี่นางใช่ไหมกันนะไม่ใช่กันนะเพื่อนกับพี่ตัวกับพี่อันนี้ภาพปฏิบัติจะแยกให้เข้าใจแค่ตัวมันจะหุ่นหุ่นยังไม่กันมันจะมีกันของมันอยู่ข้างในไฟลงในตัวมีธาตุมันมีดินน้ำไฟ
ลมมันพอแล้วก็เหมือนดูมันก็สว่างมือสว่างมือสะบัดไหลมานี่เป็นของที่ละเอียดเห็นนั่นน่ะคือความรู้ที่ให้มาเนี่ยรู้เท่าเทียมกันหมดโดยสมมติบัญญัติรวมสื่อสมมติบัญญัติให้อ่านให้เข้าใจสมมติบัญญัติให้ทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติของเราเรื่องดีอย่างนั้นแหละจะมาแต่ละคนไม่ว่าป้าไม่ว่าชีเนรบุตรสุขไม่เข้าเทียมกันไม่เข้าเทียมสร้างสมมาไม่เหมือนกันคิดดูลูกท้องเดียวสองสามคนนั่งเท่ากันชีวิตคุ้มเดียวกันพ่อแม่นั่งคุ้มเดียวกันเจ้าปัญญาใส่ไม่เหมือนกันมันคืออะไรคือไม่อาจอยู่ต่างชาติก็สร้างสมมาบารมีกันมาไม่เหมือนกันมายุคนี้สมัยนี้จะเรียนจบปริญญาโทเองยังไม่เท่ากันเลยโดยสมมติทั้งโลกอ่ะมันคือที่ออกมาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มันยังยิงกันตายเลยขาดตัวตายยิงกันตายขาดอะไรก่อนเลยนั่นคืออะไรขาดคุณธรรมขาดการเลี้ยวความคิดทางสมาธิผิดล่มเขาเรียกอวิชชาแต่ธรรมะเขาเรียกวิชาจะระสัมบัญโนโลเทียนไหมทำงานด้วยความว่างของตัวกูทีนี้เรามาปฏิบัติเนี่ยที่เรียบเรียบนี้มันไม่เข้าลูกไม่เข้าลูกรู้มาแต่บางทีลำบากปั๊มเนี่ยเหยียบปุ๊บกระทบปั๊บเวทนามันจะมาก่อนเวทนากับรู้เนี่ยมันชิงกันอยู่อยู่คู่เดียวกันนะพี่กับน้องมันรู้เนี่ยเหมือนกันกับแม่น้ำนะแม่น้ำทะเลอะถ้ามองเห็นอยู่โอ้เยอะเลยมันมีขึ้นนะมันน่าจะลดนิดนึงมาถึงที่ระดับได้เลยจะลงมาต่ำต่ำนะทำไมมาเดินฮะรู้เหมือนกันไหมแต่ไม่เหมือนกันนี่แต่ลักษณะน้ำนั้นมันจะมีเปียกพอถูกปั๊บมันจะเปียกทันทีเลยแต่ดินหนีมันยังนี่เหยียบปั๊บมันแข็งปั๊บมันจะรู้ว่าแข็งกระทบขึ้นมาแล้วอ่านน้ำทุกวันเนี่ยไม่ได้อ่านน้ำด้วยสติต้องรอนี่กำหนดทุกหยดตัวเลยปั๊บกระทบทุกเนื้อหลอดใช้สติสมัญญามันจะพิจารณาเออเย็นปั๊บเดียวนะหนึ่งสองสามมันก็แค่นั้นแหละไม่เห็นชัดละให้เห็นชัดเนี่ยเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยความรู้สึกความรู้สึกมันนั่งเลยคนจะมีนิวรณ์จะรู้เลยมันจะไม่คิดตัวมันจะรู้ตัวของมันเองจะรู้สึกถ้าธรรมะมันชัดเจนหนึ่งมันเข้าถึงแล้วเผลอตาตีตาจำงำงำละจำจะไม่เอาละเพราะมันรู้ว่าจะไปฆ่ามันเมื่อสติเนี่ยมันจะมาฆ่ากูไม่ได้ป้องกันทันทีเลยมันจริงหรือเปล่าจริงเขาว่าไม่จริงนะเขาจะมาฆ่านี่จะป้องกันตัวเลยเพราะมันยังไม่อยากตายอ่ะตัวรู้สึกป้องกันตัวอันนี้ลักษณะของมันคนที่กลัวไม่กลัวตายคือพันยาจ่าทั้งเห็นทั้งเบื่อให้ตาทั้งก็เบื่อแล้วมีแต่ลืมตาแล้ว
มาเห็นเขาไม่ดีที่สุดนะพุทธเจ้าบอกนะเห็นแล้วไม่พูดดีที่สุดเลยพูดกับใครเขาหูเขาจะมีปัญหาละถ้าพูดมาดีอะไรนะนี่คือเรื่องอะไรนะถ้าพูดดีจะยิ้มย้ำอย่างทั้งเรื่องโลกอย่างนี้ถ้ารู้สึกมันจะมาละฉะนั้นฉันรู้สึกนะฉะนั้นธรรมะจะดูประการคือจังหวะกลายเป็นงานจิตทำให้เลิกหลงถ้าคุณดูมาแล้วจะรู้เรื่องสามมันจะหายกันอย่างดีเลยถ้าพิจารณาลูกนะก็ดีนี่ในภาคปฏิบัตินะภาคปฏิบัติอย่างเดียวทุกคนยกมือเพื่อหัวได้เลยจ้าเป็นบุญกุศลเนี่ยยกมือเพื่อหัวเลยถ้าเรามีตัวนี้มาปลุกมาช่วยในอดีตชาติหลายเน่าข้าวข้าวหมดแล้วยกขึ้นลดลงเงียบเงียบลดลงหมดเลยฉันได้มาเห็นข้าวอาสาอภัตคือฉันมาปฏิบัติแล้วจะมีคำชี้แนะนำให้ปฏิบัติไหมบางแก่สีแก่หัวเดียวต้องศึกษาเองให้เจริญนาบานในสติสนาก็ทำนะสิ่งนี้วันนะผมเอามาตลอดแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นอะไรอะถ้าเป็นอะไรมาทำมาตลอดคนกว้างได้เจอมาตลอดเลยไฟบินเคยไม่มีปุถุยาทั้งนั้นเจตนามีสำคัญเจตนามันจะมุ่งของมันเลยสนใจนะครับติดตัวก็ไม่รู้ของมันเองเรียนรู้ของมันมาตลอดบัดใบให้หัวเราทั้งก่อนหรือมันเบื่อหน่ายมันเห็นออกมาเป็นตัวมันเจ๊เจ๊เลยหาบุญจะซื้อสองบาทสามบาทเอาถูกนะหรือเอาเลยร้อยสองร้อยเอาแลกเปลี่ยนแต่ก็อาศัยมันนั้นเป็นกำลังผู้ทำงานผู้ทำมีจิตนะเร็วขึ้นเท่านั้นนี่ปฏิบัติอย่างเดินเดินนอนเอามันเลยเอาเป็นเอาตายไปแล้วนะสมณานุโมทนาจะพูดทั้งหมดอันนี้คือบารมีเก่าได้สะสมมาในอันที่ตั้งชาติแล้วผมเคยถามตัวเองอดีตชาติไหมอดีตชาตินั้นคือเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ก็ปรากฏว่ามนุษย์มนุษย์คุณอะไรไปแล้วจานว่าเป็นมนุษย์ตัวมีใจว่าเป็นมนุษย์มันคงจะบวชบางคนที่มาทำงานบางคนคนไอ้ตัวนี้มันต้องคิดกันไหมมันมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารในทางนั้นคือกรรมนั่นเองกรรมสะสมมาแล้วมันวัดแล้วจะเริ่มปฏิบัติธรรมะมีความเชื่อไม่ธรรมดาจนกระทั่งออกคิดดวงอะไรต่างๆเนี่ยมันกินหอมกินแรงในข้างเนี่ยหอมชุ่มเลยเลยทั้งจิตทั้งกระเดินตัวตาใครสุดโคตรเทียนเลยมาไม่มีโอ้ทำไมนั่งกดกุฏิจะยังไงจริงๆจริงๆจริงๆทำเนี่ยเคลื่อนกระแสโลกเคลื่อนลงมันก็เดินมามันมาบวชแล้วก็ยังได้ยินมีกลิ่นเสียงกลิ่นธรรมจำคุณลืมไปแล้วมั้ง
ยังคงคล้ายๆลุงนะครับอะไรสักอย่างมันอยากเปิดเผยหรอกมันช่างเผือกคือมันทางตัวมันเนี่ยพออยู่ในสมัยนี้ฉันเกิดลุงฉันเกิดมาตลอดจนกว่าในเชื่อมมาลาเป็นงานประชุมนี้ประชุมนี้มีการงานมีการทำงานการระดับต่างๆเนี่ยผมไปทำไปคนก็รู้ว่าอย่างไม่ได้ยุ่งกับเขาเนี่ยก็รู้ว่ามันคิดตรงๆมันมีประสงค์ที่มันเพิ่มดังเพิ่มขึ้นลบละผู้เรียนบริยานเขารู้คุณตามาสู้มาเพิ่มขึ้นลบเขารู้หมดแต่เขาทำยังไม่ได้ไม่รู้นี่คือเราต้องเพิ่มเรียนรองรับมันแต่ไม่ทำได้ใครยังคงหลงจะมีลักษณะด้วยว่าตาบอดจึงตาบอดผมจะตามถือคนกำลังแบบเวลาแบบมันไม่ทำหลังความตัวนี้ก็ทำนี้ก็ไม่ทำก็เป็นคนใจตามถือคนกำลังแล้วพูดยังไงที่มาดูเนี่ยผมดูออกหมดบางครั้งไม่ควรพูดบางครั้งผมพูดตัวบางครั้งผมพูดไปส่วนรวมพูดแบบสำคัญพูดแบบให้มันเหมือนกันหมดมันมีต่างมันมีสูงมันมีเด็กมีใหญ่ช้างและพนาแต่ความปรารถนาผมนั้นอยากให้ได้ธรรมะทุกคนทุกคนมานี่ต้องการธรรมะผมพยายามไม่ใช่ก่อนนอนผมมีเจรนาเกิดนอนที่เจรนามาเวลามีอะไรเกิดปั๊บผมกำลังออกเลยผมเป็นภาพออกมาออกอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนมาตลอดบางทีผมก็จะนอนอยู่เจรานอนแล้วไม่อยากพูดไปแล้วนี่นอนทางก่อนเนี่ยทำไมมันขึ้นมาล่ะเรื่องของอันนี้จังนะตาสุนตาพุทธสุนตานะสุนตาคือปัจจุบันจะเห็นชัดแจ้งนะเกิดดับไปเลยนะสุนตาเห็นตัวตภาวะนามเกิดดับไปทุกขณะไหมสุนตาพุทธเจ้าเห็นมาถามเรื่องอะไรนั้นหลังจากไม่ได้เอามาคุกคุกที่ยังใช่เอาปัจจุบันจับไปแล้วจับแล้วไปคนเคยเห็นก็เออจำได้ลืมได้ก็ไม่ใช่จำเห็นนะเคยเห็นก็ดูเคยเห็นก็คุยกันได้นั่นเองแล้วไอ้พวกมันยังไม่ใส่มันดูดบ้างมันจะมาแล้วก็มาจริงๆฉันก็ไปทำงานอันนี้ทางโลกเขาทำเอาแต่ทางธรรมไม่เอามันจะต่างกันตรงนี้อันนี้จริงเป็นสัจธรรมถ้าสี่เหลี่ยมของกูดูใช่ที่แบบที่แบบที่แบบดูมือมีเรื่องระวังมีความปฏิบัติตอนนี้กำลังเนี่ยมันมืดนะถ้าโลกมันดิ่งมากเลยซึ่งก็แรกดิ่งลงตัวตัณหาเลยพยายามดิ่งลงเพื่อยากเพื่อยึดก็มันจะดับไปเลยไม่ใช่แต่ที่จะการเพื่อมาใช้บรรพชิตสี่อย่างเนี่ยอาศัยมันอยู่ผมก็ยังอาศัยตามองอาศัยหูฟังอาศัยตีนเดินอาศัยมือหยิบวางอาศัยปากพูดทำเป็นประโยชน์อาศัยมันอยู่ประมาณวันหนึ่งนี่เครื่องอาศัยเครื่องอาศัยมันเครื่องอาหาร
ทุกเวทนาเก่าเวทนาใหม่นั่นขึ้นมาเปลี่ยนนั่นแล้วเวทนานี้มันยังพูดเจ้าก็เวทนากล้ากล้าทั้งเจริญอิทธิบาทสี่กายนาทิฏฐังอิทธิบาทนั่งยืนเดินนอนทำสมาธิเหมือนกันเลือกเหมือนไหมแย่งไหมเห็นไหมเราไม่ได้เดินเหยียบไม่ได้เห็นมันข้ามเลยเนี่ยข้ามเลยคุณเขาเลือกเหยียบต้องกดติดตามบ้างเนี่ยมันเป็นเจ็บตัวของขึ้นมาแล้วก็เลือกขึ้นมาคงจะจางไปถ้าไม่เห็นตัวนี้แล้วก็ไม่เห็นตัวสัมภาระธรรมไม่เห็นตัวเวทนาไม่เห็นเวทนาเวทนาหนึ่งคือหนึ่งนั้นกันนะเงินนั้นเงินเหยียบปั๊บมันจะขึ้นมาตัวนี้ตัวจริงตัวนี้ตัวจริงมันมีคือมันมีข้ามันมีเงินมันมีอะไรอยู่ไม่แน่หรอกมีกับเวทนาก็เกิดสภาวะเกิดดับกันนะมีจิตสงบปั๊บหนึ่งชุ่มนั่นดีแหละคอยมาเลยกำหนดพอสติกำหนดปั๊บแต่ยังจะรักน้องมันเผลอเอาเราไปไปเรียนท่านแล้วก็เดินต่อก็มีกระทบมาปั๊บทิ้งเลยกระทบปั๊บทิ้งเลยให้เรียนท่านแล้วทิ้งเลยมันหลุดละเห็นด้วยสติกำหนดที่ใจนามจึงจะเห็นมันเห็นด้วยสติอันนี้ทางปฏิบัติมันไม่ว่าจะทำอะไรเราต้องมีสติควบคุมมีสติประทานสติให้พิจารณากายนี้เป็นหลักเขาเรียกกายมโหมีแต่เช้าเย็นอาบน้ำทำไมต้องอาบน้ำทำไมต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมซักเสื้อผ้ามันสกปรกความจริงที่มันสกปรกฉะนั้นพระเจ้าว่าเมืองายบริหารขันท่านเมืองายที่จะทำเมืองายบริหารขันดูที่ไหนใครไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันซักเสื้อผ้าไม่มีมันสกปรกมีผ้ามันดูแบบแล้วมันจะมีตัวนึงที่เราควรจะเริ่มคู่กันไปคือมีอะไรเป็นทางเครื่องใหญ่ทางเมตตาปริมาณเมตตาเบิกบานไม่ต้องสนใจไหมนะมันเป็นการอังคตีสีถ้าอังคตีอะไรต่ออะไรทั้งหลายสี่อย่างอะไรอย่างละทำไงผู้เจริญที่หาละทำนี่ทำสมาธิเลยเร็วมั่งคงนะก็คือที่มีอะไรทำเพื่อเมตตาบางกามาทำมันไหวมันสำคัญมันขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ถ้ามีความปรารถนาจะทำทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอย่างปราศจากทุกข์ทั้งปวงมีอะไรจะให้ช่วยเหลือให้พอกินพอใช้พออยู่อาศัยไม่เดือดร้อนให้ทำความเพียรเป็นหลักถ้าเพียรไปจะได้อะไรตั้งนานนะได้ตัวภาวนาทานศีลภาวนามีหลักพุทธศาสนาสังฆาวาสทำบันทึกจำทานศีลภาวนาทานโดยปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรทั
ทิ้งไปทำใจทิ้งใจทำภาวนาไปในตัวเสร็จฝึกสมาธิสติของตัวเราเสร็จพระเนรมีหน้าที่เช้ามาออกคือสั่งอันบินบาทก็คือแข้งเขาก็หายเพราะว่าชาโลกุต้องการดูมันต้องเกิดรูปมันบ่อยต้องเดินบาทมันก็มีมันชูบุกเกิดปัญหาทางเวทที่มันลงพลังเลยนิ่งเลยชาโลกเขาไม่คิดจะทำบุญใส่บาตรชีวิตสมณะจะอยู่ไม่ได้เนี่ยเรื่องจากผู้อื่นเขาฉะนั้นผู้จ่ายจึงผู้ทำเพื่อพระว่าผู้ว่าสตาเป็นผู้วางง่ายสอนง่ายเลี้ยงง่ายเนี่ยเรื่องจากผู้อื่นเขาผู้ชูเป็นผู้ขอเขาเดินมารยาทคุณธรรมให้ก้าวไม่ให้ก็แล้วไปให้มาให้น้อยมาอยู่ที่ศรัทธาของเขาบางทีช้อนจิตใจแก้วไม่ดีให้ภาวนาอย่ามีความอคติให้มากหน่อยมีใจเป็นรูปะจะน้อยหน่อยใจแก้วไปเป็นโทสะดูนี้ไม่ดีตั้งมีตั้งเกิดไว้อันนี้คือมัชฌิมาปฏิปทาสายปฏิบัติมีมีลายอะไรที่นั่นวันนี้เขาเห็นพระเดินเรียบร้อยเป็นมุตริยะหุ่นบ้าเป็นปริมินคนเรียบร้อยเขาก็เกิดศรัทธาทหารกล้าหวานใส่มาเมื่อพระเรานี่เป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายนะไม่ดึงดึงพอมาขัดเกลาจิตใจความเห็นผิดมาเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ละวันแต่ละคืนจะมันดับไปเสื่อมไปสิ้นไปมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตเราก็เอาไปด้วยทำได้อะไรได้ตัวภาวนาทำให้จิตเราสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนต้นไม้น่ะปลูกต้นไม้น่ะจนกระทั่งดอกออกผลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปผมจะอุปมาเหมือนต้นไทรตัวผมเนี่ยเมื่อก่อนมันมีดอกออกผลมันก็คนละก็ตักพอมันดำมันเนี่ยผลขึ้นมามีดอกผลแล้วพอท่านจะมาเลยมันนกมาเกาะมากินอะไรต่างๆที่ท่านตั้งบนที่ที่หลวงพ่อเสียงเข้าหูท่านเนี่ยแล้วไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอุบาสิกาเนี่ยสำคัญนะเพราะอุบาสิกานี่ไม่มีใครมาส่งเสียจะมาบวชปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอกเขาบอกไม่ขึ้นมาคุณมีสติปัญญาตั้งบนที่ขึ้นมาอาดองคนมาเลี้ยงกันมาให้แค่ใจสูงให้อยู่มีกินมีใช้มันมันต้องเดือดร้อนแล้วก็ให้ภาวนาไม่จะทำคำเด็ดเดียวมีความปรารถนาดีของหลวงพ่อแล้วก็ทำได้คำเด็ดเขาทำได้แล้วทีนี้พวกนกกาพวกนกดอกดอกก้อยมันก็มาตามกระแสของมันเนี่ยก็มากินลูกไส้มากินกันทุกวันแล้วดอกผลมันเป็นแก่รู้จักใช้มันเป็นประโยชน์ใช้มันมาเป็นประโยชน์สิ่งจำเป็นเราใช้ไม่จำเป็นชะลอไปก่อนใช้การเวลาอะไรนี่คนใช้จนเชื่อตัวเองมันก็ไม่ตกเราก็อยู่ในฐานสุขด้วยภาวนาจนกว่าสูงขึ้นไปแล้วถึงจะจิตใจหลุดพ้นไปก็จะต่อเนื่องสู่ต่อพุทธศาสนาถ้าจะมาเราก็จะมั่นคงขึ้นไปเพราะตัวธรรมชาติวิปัสสนาเองเป็นหลักเงาเป็นแก่นพุทธศาสนาแล้วจะไปยุ่งเรื่ององค์อื่นเขาถ้าปฏิบัติเราก็บอกอย่างเดียวว่าท่านสอนแบบไหนในหลักนั้นครบติดตัวไปเลยให้มันอ่านอย่างพุทธศาสนาอยู่แค่นี้
มันก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับข้าเนี่ยมีแต่คำเตือนเยอะแล้วคำเตือนใหญ่นะไม่ใช่มาวัดปฏิบัติเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่เขาทำมาอย่างนั้นเองแต่ตัวนี้เอกลักษณ์ใหญ่ยิ่งใหญ่ด้วยทำงานโดยคนว่างของคุณจะเจอวิชาจะไม่ทำกันเลยอุบาทายจะทำงานโดยคนหลงของคุณจะเจอมีความเคยนั่งก็ได้อาวุธยากยากออกเงินนะไม่ได้เงินนะจันทร์อุกันเลยทำอะไรแค่ยิ้มไม่ขายแล้วจะไปเอามาทำอะไรก็จบเนี่ย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 ชีเราพูดเป็นเรื่องนี้ว่าเนี่ยคุณเข้ามาเห็นเนี่ยอย่างวันนี้สี่คนทุกคู่เนี่ยเขาจะมาปฏิบัติไม่ใช่สิถ้าเอามาเอาธรรมะทำไมถ้าไม่เอามันก็ไปทำอะไรมันประตูอ่ะมันเข้าไปออกมันเราทำจิตเป็นประตูเนี่ยเขาจะวางมันจะวางล็อกยังไงมันเหมาะแม่เนี่ยมันเรื่องของตาเรื่องของจิตปัญญาเขาจะมองตรงไหนตรงไหนทำงานต้องนั่งเดินถ้านั่งเหนื่อยแล้วก็นั่งเดินจะเดินแค่นั้นแหละเดินไปเดินมาเหมือนกำลังนั่งสมาธิก็อยู่อย่างนี้ให้รู้ตัวเองทำไมที่ทำได้ให้หายเดินเกิดต้องกดทั้งนั้นถ้าเวทนามันเกิดขึ้นมันจะเอาเราก็ไปเจอมันไม่ไหวแล้วคุณไม่เอาแล้วเราจะหาแต่สบายเสร็จก็สบายละแล้วจะให้รู้อะไรที่สบายทำไมทุกคนไม่เห็นมันคือเห็นทางเห็นแต่ทางคดเห็นตัวสภาวะของมันเก้ากายเป็นพุทธเจ้าจะเป็นผู้จิตว่างแล้วจะเป็นธรรมดาแล้วมันยังเป็นเลยล่ะคนไหนอยู่คนที่มันเป็นน้องมันเป็นเรียนมันอยู่คนนี้มันจะรู้สึกว่ามันต้องได้ยินได้ฟังมาทุกอย่างมันต้องเข้าสมองอย่างน้อยสืบพันได้สักพันมันก็ยังดีแล้วมันเป็นนิสัยเรื่อยๆถ้ามันขยันมันเพียรขึ้นไปแล้วอนาคตของมันจะรู้เพราะฉะนั้นธรรมะนี่มันจะเรียนรู้เรื่องอวิชานี้จะต่ำจะก้อยลงไปเรื่อยๆถ้ามีจำแยกแยะออกมามันก็สว่างคนเจริญธรรมมันผู้เจริญผู้รุ่งเรืองผู้ใจสูงกว่าเราปลูกธรรมะไว้ในจิตใจให้เกิดธรรมะให้เกิดขึ้นมาให้ได้รับแสงสว่างขึ้นมาเขาได้ตัวมุ่งเขาเองใครทำมาแต่หมอจะให้เท่าเทียมกันไม่ได้ตาสมมาเหมือนกันความเทียมก็เยอะอย่างเหมือนกันคนหนึ่งเขาทำความเทียมเขาดวงที่เจริญตัวละอีกคนหนึ่งมันจะมุ่งเหงาเหงาหลอนมันจะเทียมมันจะได้ยังไงอีกคนหนึ่งกูก็หิวข้าวแล้วกูไปกินข้าวแล้วมันจะเทียมมันได้ยังไงเนี่ยตัวตายอยู่ฮะเราต้องเสี่ยงคือว่าตายเนี่ยแล้วกลัวมันทำไมตายวันตายคืนทุกข์ขณะตายเราไม่เห็นเนี่ยแล้วไปเห็นคนตายจริงอ่ะมันกลัวมันจะแล้วมันจะหนีมันคนเหรอเนี่ยสู้กับมันก็เรียกว่าตายเป็นตายแจ๊บเดียวเนี่ยผมก็ว่าอาการเป็นกายแจ๊บมันถึงขึ้นในที่ฟังเลยวับเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากผู้ทุชงมาเป็นนริยชนทันทีจิตที่อ่อนนี่คือพุ่งพุ่งไปเลยมีอาการปานสติมีผู้เจ้าเดินในอาการสติแต่ที่รู้ผู้เจ้าให้มาสติประธานสี่ก็เลยสุขวิปัสสโกง่ายเบาเบาเนื้อหนังเน่าเปื่อยน้องมาเรากับเนื้อหนังเน่าเปื่อยเหมือนกัน
ฤษฎีเนี่ยให้อ่านบางว่าก็อ่านให้เข้าใจแต่ละประโยคอะไรข้อกฎกระบวนการอะไรต่างๆถ้าเรารู้เข้าเทียมกันหมดแล้วมันจะสงบนิ่งแล้วก็ปฏิบัติตามแค่เราเป็นสมณะธรรมะพระเจ้ามีในมากตัวกะทิกันนอกนั้นไม่ใช่แค่เราอยู่ในสังคมก็เรียกว่าสังคมสมุติว่ามนุษย์สัมพันธ์ตัวตนละเขามันครอบงำเราอยู่เรื่องมันวุ่นวายบนตรงนี้สมมติแม้แต่หนังสือต่างๆอะไรต่างๆสมมติหมดเลยแต่สมมติมันเขามีประโยชน์ใช้ในกิจการงานของเขาเช่นวันนี้วันเสาร์ก็หยุดแต่ปรมัตถ์ก็เลยกลางวันวันนี้แหละมันก็กลางวันตรงนี้สมมติว่าวันอาทิตย์เขาหยุดงานสองวันในทางราชการเขาเยอะแต่ธรรมะนะก็คือกลางวันเป็นเรื่องเป็นเรื่องและตัวกลางคืนมันก็เป็นกลางคืนหนึ่งมีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งมีสมมีของจริงในรูปที่มันมีอยู่มันจะมาอุบัติเกิดขึ้นในโลกพระเจ้ามันได้สร้างมาท่านมาเห็นมาค้นคว้ามาวิจัยที่มันมีอยู่ในโลกนี่พระเจ้าค้นคว้าในตัวท่านเองตาหูจมูกกายใจยังไงก็จะรู้แจ้งตาหูจมูกกายใจจบก็ว่ารู้แจ้งโลกโลกของในตาหูจมูกกายใจจบมนุษย์เราในโลกนี้ก็มีทุกภาษาทุกชาติคือมนุษย์นั่นเองแล้วท่านก็รวมทำกสันโดยสารเพื่อร่วมแก่เจ็บตายด้วยกันฉะนั้นมนุษย์อสันโดยสารเนี่ยเพื่อร่วมแก่เจ็บตายเหมือนกันซึ่งจะทำแต่ท่านแยกมาแนะนำเอาเฉพาะมนุษย์มันรู้จักต่างชาติต่างภาษาถูกกันนะแต่มันก็มีธาตุขันธ์ในยตนะหกเหมือนกันภาษาไม่รู้เรื่องแต่รูปขันธ์เหมือนกันมีรูปนามเหมือนกันแต่มันต่างศาสนาก็เข้าใจและประหลาดเขาจะคิดฉลาดของเขาในระบบประเทศนั้นภาษาอันนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะรวมศาสนาและศาสนาขึ้นมาเป็นเลิศเป็นเลิศตรงไหนเป็นเลิศตรงรู้แจ้งตัวเองอย่างพระพุทธเจ้าวางหลักไว้ที่สังฆายนาเนี่ยสังฆเทศาไตรปิฎกแปลภาษาไตรมาสี่สิบห้าเล่มอยู่ในหมดพระวินัยพระตังกับพิสูพระพิธรรมปิฎกอะไรต่างๆอยู่ในสามกันเดสามประสูตรพระวินัยประสูตรพระพิธรรมสามรวมแล้วสี่สิบห้าเล่มฉะนั้นมันจะออกมาแปดหมื่นโลหันของเขาออกมาแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์แต่ก็ผมไม่คิดเห็นพอมันไม่เห็นปั้งเลยทำไมมันวางหลักไว้ตั้งแต่มันที่จริงมันรวมตัวขึ้นมาแปดสี่ทางคือธาตุทั้งสี่ประชุมขันห้าอยู่แค่นี้เรามีทุกข์ก็ตัวขันห้าไอ้มรรคแปดตัวนี้แหละมาทำลายขันห้าด้วยมรรคแปดก็โลกทั้งแปดก็มังสารโลกมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสุขทุกข์สันติสุขนิทานอยู่เนี่ยมักแต่งลบและมักแต่งนั่นก็สิ่งสมาธิปัญญาลบโลกโลกมันจบเขาไม่ผ่านนะเนี่ยทำลายตรงนี้หมดปัญญารู้แจ้งสั่งโยชิกาสามสิ่งสมาธิปัญญาโลกโลกหลงหมดโลกก็เขาไม่ผ่าน
นิพพานก็รู้แจ้งกายตรงนี้เป็นสมาธิเขาก็ทำหมดเลยตรงกันข้ามที่โลกเขาว่าถึงนิรันดร์แต่ธรรมะมองนั้นเป็นทางขยับมองเป็นทางขยับเลยแต่อย่าไปพูดในสังคมเขาฟังนะเขาหาว่าพม่าเลยเนี่ยเพราะพระเจ้าจะมีบัญญัติไว้ว่าเห็นแล้วไม่พูดยังพูดถ้าเขาจะถามยังไงก็มาพูดด้วยสติเราวิเคราะห์เองจะพูดดีไม่ดีพูดต่างหูต่างผลแม้จะพูดความจากปากเข้าหูแล้วตัวรู้สึกมันจะงงละตรงกลางหันละอันพระนั่งพูดไม่ดีนี่นี่ที่ตาข้าวมันจะวิจัยแบบแต่มันก็เพื่อนละมองโดยธรรมะมันพูดไปกระดับไปเป็นลมไปแล้วมันสายมันก็เข้าลำไม่ติดถ้าเราก็ทำแบบเข้าไม่ติดมันก็กำลังน้ำนะลำไม่เลยอันนี้คือกันพุทธศาสนาของเราถ้าหลวงพ่อนี่มาถามผู้สามปีพยายามคนมาพยายามมาหาเรื่องจะออกมามันค่อยออกมาเป็นช่วงเผยแผ่ออกมาอันนี้จิตบุตรชนนะจิตภริยาเจ้านะมะขาวนี่เป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่กันพุทธศาสนามีอะไรเอาหลักปริยัติเข้าไปเทียบขั้นตอนไปเลยต้องเป็นหลักสูตรเราอยู่ในแค่นี้กันพุทธศาสนาเราไม่ใช่ไหมเป็นทางนี้เป็นการหลอกลวงชาวโลกอะไรต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่ให้ยังไม่เอาผมจะเป็นผู้จัดคุณพระเกศเกณฑ์แนะนำคุณพระชาวโลกเขารู้ว่าคุณบรรดาชนเขาหนีเขาจะมองเห็นอย่างสากวานี้มาทางดีกว่านี้เขาก็ถวายมาได้ไม่ได้บ้างครับนี่คือบุญช่วยในปัจจัยสี่มาก่อสร้างในปัจจัยสี่ถ้าหลังมาเคลียร์มาแล้วมันก็ถวายบริสุทธิ์ก็ไม่มีของหลอกใครไม่ซื้อขายถ้าเขาซื้อขายมันใช่ศาสนาแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยมันไหลไปทุกเวลานะเมื่อเรากินกระถ่ายแต่เราจนโตมันเอาเงินอยู่ไม่จะไปดินรวมภายนอกอ่ะมันเหนื่อยไปยังไงถ้าคุณดูว่าเรามังหวดเนี่ยดินนั้นพระเจ้าพยากรณ์สองพันกว่าปีแล้วแม้จะมีหนึ่งในป่าใครมากมันน้อยเยอะเลยคุณจะเข้ามาถามนี้มันจะน้อยไม่ใช่ง่ายๆนะต้องมีบุญบารมีต้องมองเห็นชัดแจ้งแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าเห็นวางเป็นป่าช้าทีนี้ท่านก็ออกไปบวชเลยต้องปฏิวัติจนสำเร็จไม่ใช่วางแล้วเห็นนางสนมก็มาวางน้ำลายเหยื่อลาดนอนเคลื่อนข้าเป็นหมดเองป่าช้าทีเดียวออกเลยนี่อารมณ์มาทางเกิดละนี่ฉะนั้นเราเอาธรรมะเราเอาตรงนี้เป็นอารมณ์ได้ช้ามาล้างหน้าแล้วก็กำหนดสติกำหนดละทำไมเราต้องล้างหน้าเราต้องแปรงฟันเราต้องอาบน้ำแต่การสวดท่านชีวิตประจำวันมันจะบอกว่าสุขทุกข์ชื่อทางตัวตามหลักข้อพนาของวัฒนธรรมชื่อตาชื่อหูชื่อจมูกชื่อฟันชื่อลิ้นชื่อจมูกชื่อนิ้วชื่อเข่ามือชื่อเพราะเรากินเนื้อกินอะไรก็วันนี้ก้อนเป็นกุญแจเนี่ยมันก็ออกมาตามที่อ้วนดูไม่ได้จริงหรือไม่การชำระล้างสุขทุกข์เรื่องระดับความจริงตรงนี้ผู้จัดการบริหารดวงไหนบริหารขันเนี่ยนี่ผู้จัดการดวงไหนเนี่ยการจะดูดวงไหนนี่ว่าอาถรรพ์จึงจะแสดงน้ำโลกการเป็นธรรมเดชธรรมะผู้ตื่นอยู่เมื่อเราผู้นั้นเราตอนนี้เราประสงค์ว่าธรรมะของตัวเนี่ยภาวนาดูตัวของเราอย่างวันคืนธรรมะเช้าเย็นตีสี่และตีละห้าของธรรมะฟังตัววันผู้เจ้าค่ะแนะนำว่าเออรู้มันไม่เที่ยงนะเวทนาไม่เที่ยงนะสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนะรู้มันใช่ตัวตนเวท
นาไม่ถูกตัวตนทั้งยามไม่ตัวตนทั้งขันทั้งวิญญาณไม่ถูกตัวตนนะท่านแนะนำตัวว่าเราถ้าได้ฟังอย่างนี้แล้วก็น้อมไปสู่สติปัฏฐานที่กรุณาพุทธะสุภาพบุรุษนั้นน้อมขณะที่จะมาในแต่วันวันแล้วก็ที่เราประสบมันสูงละเอียดขึ้นการจัดการรูปแบบของสิ่งเราออกมาแล้วแล้วก็สว่างพอสว่างแล้วจะรู้ว่าโลกนี้ทำอะไรอย่างนั้นเองนะเราก็ทำได้แล้วเราไม่ต้องมายุ่งกับหูแล้วก็เชื่อคนอื่นที่รู้ต่างสว่างนี้คนไหนชี้เนาะแล้วก็ชี้เนาะคนไหนดึงดันคนดึงดึงระดับดึงกำลังใจไปคนเรามีหาเราทำของเราไปเขาจะมาทำอะไรฉันนั้นพุทโธมาทำโลหะโลและก็ติดธรรมจารย์ทำลายเรื่องคุ้มความพูดประพฤติธรรมตั้งอยู่ในชื่อข้าสามภาวนาที่เราอยู่ก่อนว่าที่มันมาต้องอันนี้เราอยู่เพียงสมมติในภาพในเรื่องนี้ชื่อนี้อุบาสกบริวารอยู่เสมอตาตาพุทธบาลยามีแค่รูปงานตัวจริงอะไรอันนี้เพียงแบบนี้นะถ้าทำลายรูปนามสุดโลกก็เหลือผมก็ว่าอะไรนั่งกว่างยืนกว่างขึ้นกว่างบางบางต่อไปเรื่องทั้งเรื่องมันมีมนุษย์มนาอะไรทั้งนั้นเนาะเพียงสมมติบัญญัติหมดเลยแล้วก็สืบต่อวิชาพัฒนาไปเห็นแล้วผู้ตวางการให้ทำเป็นฐานตอนนั้นของก็น่าเขาเกิดสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเขาก็สมัยเอาตัวเขารอดไปทั้งโลกและดอกต้นยังยิงกันตายกายความรู้ขึ้นมาตัวตลอดรวมหลักแล้วไปทางนี้เขาจะว่าเราอย่าไปสนใจผู้ตวายเห็นหมดรูปผู้หรือผู้รู้สติถามมาแล้วหนึ่งคนจะมาอยู่นี่หาว่าแม้แต่พระธรรมนาเดียวกันนั้นนะวัดนี้กับสามหนึ่งกว่าวัดเนี่ยจะปฏิบัติแค่กี่วัดขนาดนี้ผู้จะรู้แจ้งแห่งจริงทั้งที่องค์เดียวจะไม่มีอยู่เมื่อในยุคเริ่มปีนี้คุณต้องหกสิบกว่าล้านคนจะมีคนทั้งหมดเลยเหรอคนนั้นโอเคคุณจะเดินเป็นยังไงไม่สะดวกเลยอันนี้เรามาปฏิบัติเราต้องมาในขาไม่ต้องมาหาที่แน่นอนก็หายากไม่ต้องพูดอะไรเนี่ยมีมาให้เราบุญเราบางศึกษาดูThank you.
ืนไม่เห็นต้องนอนหลับสนิทรู้อยู่ไหมแต่ตอนแม่จีนเครื่องคุ้มอยู่ไหนก็ลืมตาดูนี่สมบุกนี่สมบุกขึ้นมาแล้วก็นอนหลับมืดแต่ด้านเห็นแล้วนั่นคือปรมัตถ์สมบุกแบบนี้ละรู้แค่นี้ให้ทำสิ่งที่เราเหลือสองอย่างก็คือนางรูปหนึ่งนั่นคือนางหล่อทุกข์ใจในนิพพานมีคนเขาอยู่เขาไปกันอยู่มันมีอยู่ด้วยว่าบุญเยียทุกขมาเตติคันมีความเพียรตัวอย่างสามารถจะทำด้วยความทุกข์ทุกข์อยู่ประสงค์ประการแล้วแต่หลวงพ่อมันอยู่3ปีทำอะไรจะมีอุปสรรคมีแต่แก้ด้วยสติปัญญาและทำด้วยความเฉลียวโผล่ทำด้วยสติปัญญาพวกนั้นทำอย่างนั้นให้เกิดอุทิศส่วนบุญมันก็จะทำผู้สาวให้สุดต่อไปแต่พวกเราเนี่ยมันสุดต่อไปไม่ได้อยู่เลยที่ได้ทางก็มาอยู่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยในจุดเดียวถ้าหลวงพ่อมาอยู่ห้ามทำของหลอกเขาทั้งผู้เลยไม่อดตายหรอกต้องทำมันทั้งหมดต้องพึ่งฐานทั้งหมดทั้งสามัคคีดูตัวเองแต่ทำเยื่อเหมือนกันน้ำเหมือนกันน้ำกันไม่ทะเลาะกันเป็นน้ำใจเดียวกันรวมน้ำหลายใจรวมกันแล้วรวมกันแค่เดียวมันก็มีพลังอะไรเงี้ยบารมีมันค่อยเกิดขึ้นมาเองถ้าเราไม่ทำมันไม่ได้จะมาเกิดต้องฝึกสมาธิสติแล้วมันจะมาเองบารมีมันตั้งใจเองนะหลวงพ่อแนะนำให้วันนี้เนี่ยทั้งทางทฤษฎีและจะทางภาคปฏิบัตินะครับปฏิบัติเป็นยังไงเดินทางตรงให้ดูสามตัวกายและจิตทำมาต้องพูดทั้งวันนะมันจะมาหาจิตและมันมีอาถรรพ์กันอยู่เนี่ยคอยดูอาถรรพ์เจอกันดูแลความสะอาดและต่างๆเนี่ยแล้วเข้ามาเองนั่นเข้ามาเห็นเขาก็เกิดศรัทธาของใครแล้วก็ทำให้เขาปลอดภัยของส่วนกลางอย่าไปถือว่าคนนึงก็ไม่อย่าไปพูดเขาทำมาดีกับหูปากคนนั้นจะเออมึงทำนี้เอาคนกูไปนี่แหละนั่นมันจะมีของกูตัวกูมาแน่นี่นะครับมันจะเกิดทะเลาะกันบ้างของส่วนกลางของพุทธศาสนาเชื่อกันรักษาไว้แม้แต่ช้อนเข็มตัวหนึ่งก็ต้องรักษาไว้ถ้าที่รู้พื้นมันก็ต้องรักษาไว้ถ้ามันไม่ดีจริงก็เข้าเป็นปุ๋ยไปเลยสักต้นไม้ต้นแรกมันงอกงามไปเราจะไปดูมันงอกงามอะไรเองก็เริ่มตาขึ้นมาอันนี้ทำด้วยปัญญาทำด้วยสติปัญญาอย่าได้ทำความรู้สึกพยายามทำด้วยสติปัญญาฟังให้ดีทำด้วยสติปัญญาอย่าได้ทำด้วยความรู้สึกความโลภโกรธหลงทำโดยความว่าจากของกูตัวกูเป็นของส่วนพุทธศาสนาใหม่ว่าทำให้ดีที่สุดแล้วปัญญามันจะค่อยใสแสงค่อยขึ้นมาโอ้ละผ่านไปแล้วมาเห็นโอ้เราทำดีไม่ทำเลยต้นไม้มันจะให้งอกงามผลลงมาเราเราก็ชื่นใจใจเราก็จะเบิกบานขึ้นมาใจก็จะขาวสะอาดสว่างก็สงบไปเรื่อยอันนี้คือคุณธรรมมาอยู่โดยสามัคคีธรรมด้วยโดยคุณธรรมอย่าเห็นแก่ตัวกันไม่เสียก็ต้องเสียวันหนึ่งไหลไปตลอดนอนอยู่อย่างนี้แหละเราก็จะเบาไปเบาไปขัดเกลาจิตใจละไปแล้วก็สู่ไปสู่สันติแต่ทุกคนให้เข้าใจทำทฤษฎีไปอ่านแล้วก็ตีความหมายออกมาแล้วปฏิบัติก็เอากายมาคิดกันสามส่วนเป็นหลักค่อยๆก้าวค่อยๆเดินไปดูเวทนาสุขทุกข์อยู่เนี้ยมันเที่ยงไหมเป็นของตัวกูไหมอะไรไหมเพียงอาศัยมันเท่านั้นเองอาศัยจิตเดินอาศัยมือจิตอาศัยตาเห็นหูฟังเสียงอาศัยปากกินพูดมีสติอาศัยกายและสามัญ